สถานการณ์ชายแดนกันบ้างนะคะที่เมียนมาเขามีการรบกับกลุ่มชนกลุ่มน้อยเกเรี่ยงเนี่ยนะคะจริจงๆแล้วก็ยังมีการรบต่อเนื่องมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเครื่องบินรบของทางเมียนมาเนี่ยเขาทิ้งระเบิดลงฝั่งเมียนมานะมไม่ได้มาตีวงเข้าฝั่งไทยล,ลุกล้ำน้านฟ้า<ล>ไทยแล้วไม่ไม่เป็นแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยคือทิ้งระเบิดลงมาค่ะปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านชาวเมียนมาดับ3บาดเจ็บอีก3ส่วนผู้เสียชีวิต ก็นำศพไปฝั่งเมียนมาเพื่อทำพิธีตามประเพณีต่อไปเรื่องของเรื่องคือหนึ่งในผู้เสียชีวิตปรากฏว่ามีบัตรประชาชนคนไทยอยู่ด้วยทีนี้เอ็กก็ต้องตรวจสอบหน่อยว่ามีได้อย่างไรเป็นคนเมียนมาจริงไหมหรือว่าเป็นคนไทยที่ข้ามฝั่งไปต้องมีการตรวจสอบนะคะหลังเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ ก็มีชาวกะเหรี่ยงนี้ภัยการสู้รบเข้ามาฝั่งไทยเช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะเป็นภาพนี้ที่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระอย่างต่อเนื่องอคืออพยพกันมาเท่าไหร่แล้วรู้ไหมนีม่ฉันคิดว่านะตอนนี้ตัวเลขอ่ะมันน่าจะขึ้นไปแล้วแต่ว่าตัวเลขเมื่อคืนนี้เนี่ย470คนอย่างที่บอกว่าสถานการณ์ที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นประเทศเราซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเป็นประเทศเป็นประเทศที่อยู่ติดกันเนี่ยถ้าถ้าเขาหนีมาในเรื่องของมนุษยธรรมเราก็ต้องช่วยเหลือใน บื้งอตงต้นนะคะก็มีทหารไทยเข้าไปช่วยเหลือมีถุงยังชงยังชีพให้ที่พักพิงไปขณะที่วันนี้ค่ะสถานการณ์การสู้รบระหว่างฐานเมียนมาก,กับฝ่ายต่อต้านที่ค่าย confian. อูเกระทะอำเภอสุวารีหรือว่าอำเภอวันเล่ใหม่จังหวัดเมียนด,ดีรัฐเกเรี่ยงของเมียนมาเนี่ย ที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านวาเลนเหนือแล้วก็บ้าน,านวาเลนใต้ตอนนี้สงบลงนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่ายังไม่ได้ยินเสียงปืนหรือว่ายิงปะทะกันเลยแต่ก็ยังห่วงสถานการณ์ได้แต่เฝ้าระวังค่ะเพราะว่าหมู่บ้านวาเลนเหนือวาเลนใต้แล้วก็หมู่บ้านหมื่นรือชายอยู่ติดกับชายแดนฝั่งไทยเมียนมาที่มีการสู้รบกันคือมันติดกันเลยอะ,อะ ขณะที่ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่มาจากบ้านทีบาโบของเมียนมาที่มีระเบิดลงนะคะเมื่อคืนนี้ก็ยังคงลี้ภัยเข้ามาเขตไทยเพราะกลัวว่าเครื่องบินเมียนมาเนี่ยจะโจมตีทางอากาศอีกทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็นําทั้งหมดเลยทั้งฝั่งของบ้านวาเล่เหนือวาเล่ใต้แล้วก็ฝั่งบ้าน ทีบาโบของเมียนมาเนี่ยนะที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านหมื่นลือชัยเนี่ยก็นำทุกคนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวแล้วนะคะอืมนะโอ้โหก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเขาก็สู้รบต่อเนื่องกันมาหลากหลายหลายปีแล้วนะข่าวช่องแปดคบเครื่องอเคียงข้างครอบคลุม